สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยมาแล้วนะฮะตามคำเรียกร้องนะครับสุนัขที่เรียกได้ว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ณตอนนี้ครับลาบราดอร์ลาบราดอร์แล้ววันนี้อยู่กับคุณต่อสวัสดีครับคุณต่อครับต่อสวัสดีฮะคุณต่อครับจากพัฒนาการเฮาส์ลาบราดอร์ครับถ้าคนสายเลี้ยงสายประกวดหาของดีจะรู้จักพี่ต่ออยู่แล้วนะครับผมพวกเรา2คนไม่เคยรู้จักเราเดินหลงทางร้านกาแฟมาแล้วก็มากดกิ่งครับคุณต่อกดกิ่งผิดด้วยไปบ้านตำรวจข้างๆครับผมตำรวจบอกว่าไปขึ้นนกเรียบคลักๆแล้วเราเลยมาบ้านนี้ฮะเราต้องอธิบายเรื่องลาบราดอร์ก่อนทำไมพี่ต่อถึงเลือกแค่ลาบราดอร์อย่างเดียวคือจริงๆเขาเป็นสุนัขที่เฟรนลี่คือเข้ากับใครได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นสุนัขที่ไม่ได้ก้าวร้าวโอ้โหสุดแล้วก็มีความฉลาดค่อนข้างสูงครับในหมู่ของสุนัขเลี้ยงสำหรับครอบครัวไม่ได้เอาไปฝึกโจมตีอะไรยังไงเนี่ยเลี้ยงสำหรับครอบครัวเนี่ยเหมาะที่สุดไหมเหมาะที่สุดครับเหมาะที่สุดเพราะว่าจริงๆเห็นเป็นภาพของลาบราดอร์กับเด็กทารกเนี่ยจะเห็นบ่อยมาก มันมีความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรือว่าเขาดูแลไหมเขาดูแลเขาเหมือนกับว่าเป็นสมาชิกครับเราเลี้ยงเขาเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครับแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วลาบราดอร์เองเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยง บางตัวเขาสามารถเอาไปฝึกเป็นสุนัขนำทางคนตาบอดเอาไปฝึกในเรื่องของการดมวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดซึ่งเราจะเห็นค่อนข้างเยอะเยอะมากทำไมเขาเลือกพันนี้ไปดมคือความฉลาดของเขาเนี่ยมันจะเป็นในลำดับต้นๆของโลกครับเพราะฉะนั้นคือความฉลาดของเขามันค่อนข้างสูงและความเชื่อฟังอยู่ในระเบียบวินัยสูงเขาถึงได้เลือกหมาพันนี้ไปใช้งานแต่ว่ามันก็ไอ้ช่วงที่ลาบราดอร์ไปตามหาเวลาตึกถล่มเนี่ยมันก็เศร้าเหมือนกันนะพี่เคยเห็นใช่ไหมก็เคยโอ้โหแบบว่าปกติมันก็อเลิร์ทพยายามจะหาคนแล้วเจอแต่คนที่แบบเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วไปสัก10รอบเนี่ยไอ้ทีมงานก็ต้องเอาคนเป็นๆอ่ะไปหาให้มันเจอเพื่อจะได้แบบโอ้ยโล่งอกหน่อยเจอคนเป็นบ้างเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็เศร้าหมองเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยหมาพันธุ์เนี้ยเหมาะสำหรับเฝ้าบ้านไว้เห่าโจรไหมคือจริงๆลาบราดอร์เนี่ยเขาเฝ้าบ้านได้แค่ระดับเดียวคือหมายถึงว่าถ้าคนแปลกหน้ามาเนี่ยเขาจะเห่าเตือนเห่าเตือนแต่เขาจะไม่วิ่งเข้าไปกัดแต่เขาจะเห่าเตือนจนกว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยออกมาแล้วเขาถึงจะหยุดครับไม่ใช่แบบมาสายแบบไม่มีขยำไม่มีครับไม่มีนะปล่อยไปตรงไหนยังไงไม่มีใครกัดใครด้วยไม่ทำร้ายสัตว์อื่นอยู่กับสัตว์อื่นได้หมดเนี่ยคือสิ่งที่ดีแต่ว่าปัญหาคือมันอยู่กับปลาคาร์ฟไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะมันลงบ่อแน่ๆนิสัยเขาชอบน้ำใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเนี่ยมันเป็นหมาในความฝันของผมเลยนะที่ผมอยากได้มากนะขับจี๊ปเปิดประทุนสักคันแล้วก็เฮ้ยขึ้นรถไปซื้อของมาโหเท่มากเลยนะพอลงจอดที่บ้านเท่านั้นอ่ะตุ้มลงบ่อแน่ๆจะมีนะมีลูกค้าบางท่านเขาก็เลี้ยงปลาคาร์ฟครับแต่เขาฝึกให้ไม่ลงเฮ้ยฝึกได้ฝึกได้เอาแล้วราคาเปลี่ยนเหนื่อยแล้วมีสระว่ายน้ำก็ไม่ลงเฮ้ยจริงเหรอจริงครับอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การสอนทั้งนั้นโอ้ยอย่าไปเข้าใจว่าสุนัขทุกตัวจะต้องลงคือถ้าเราสอนเขาไม่ให้ลงเขาก็ไม่ลงโอ้เป็นครูที่เจอเยอะแต่เจอเยอะเลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็จบครับ 2-3 ตัวได้เลยปล่อยวิ่งรอบๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นหมาที่มาจากไหนจริงๆเริ่มต้นน่ะมันต้นกำเนิดเข้ามาจากทางแคนาดาครับแต่ว่าตอนนี้ที่มาแพร่หลายกันเยอะๆก็จะอยู่ในอเมริกากับทางโซนยุโรปเยอะหมาที่นำเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาจาก2ประเทศนี้2ทวีปนี้2ทวีปนี้เป็นหลักนะฮะแล้วเขาเนี่ยตอนแรกที่มันเป็นลาบราดอร์เนี่ยมันมาได้ยังไงกับมนุษย์เนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรผมเห็นแบบหมาบางชนิดเนี่ยมันถูกฝึกมาให้อยู่กับเราเพื่อทำนั่นทำนี่ไอ้ลาบราดอร์เนี่ยก่อนที่มันจะน่ารักขนาดเนี้ยจริงๆมนุษย์กับผมก็เคยเห็นลาบราดอร์มันก็ไปฆ่าเป็ดไม่ใช่เหรออันนั้นเป็นเกมกีฬาของลาบราดอร์คือเป็นเรื่องของเป็นไงงงเลยงงไอ้ข้อมูลเยอะกด Subscribe ก่อนเลยกดเลยเนี่ยปุ่มเนี้ยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของเกมกีฬาคือผมต้องเรียนอธิบายอย่างนี้ก่อนลาบราดอร์มันจะแยกเป็น2ประเภทครับประเภทหนึ่งคือประกวดเพื่อความสวยงามอีกประเภทหนึ่งคือเขาเรียกว่า Field Trial Certificate พวกนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นฝึกฟิลอย่างเดียวเลยคือ
ใช้คาบนกเป็ดน้ำในเกมกีฬาคือบางทีเขายิงนกเป็ดน้ำตุ้มตกลงไปในน้ำหรือไปไกลๆเขาเป่านกหวีดเขาวิ่งไปแล้วก็คาบมาเขาจะมีการสอบแต่ในบางประเทศเนี่ยสุนัขที่จะเป็นแชมเปี้ยนได้ต้องผ่านการสอบฟิลด้วยถ้าไม่ได้ฟิลก็เป็นแชมเปี้ยนไม่ได้อ๋อนี่ประกวดเนี่ยนะก็คือตัวนี้สวยด้วยแล้วก็เก่งด้วยโอ้โหโคตรยากเลยบางประเทศอันนี้ในบางประเทศนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือท็อปออฟเดอะท็อปเลยคือลาบราดอร์ที่สวยด้วยแล้วก็เก่งด้วยคาบเป็ดได้ด้วยแล้วในประเทศไทยอ่ะพี่ในประเทศไทยยังไม่มียังไม่มีเหรอยังไม่มีครับอ๋อยังไม่มีฝึกแบบนี้แต่ว่าที่บ้านผมน่ะมีตัวที่เขาได้ฟิลไทเอลแชมเปี้ยนมาเดี๋ยวได้เห็นได้เดี๋ยวเขาแตกต่างกันยังไงนิสัยเขาแตกต่างไหมนิสัยจะเหมือนกันโดยทั่วไปแต่ว่าเขาจะอยู่ในระเบียบวินัยสูงอ๋อโอเคก็คือหมายความว่าคือเขาความมีความสุขุมค่อนข้างเยอะอันนี้หมายถึงว่าถ้าพอเขาได้อายุแล้วนะฮะเขาจะมีความสุขุมแล้วก็พูดอะไรก็จะรู้เรื่องหมดไม่ได้ไปทำลายข้าวของเสียหายอะไรอย่างนี้ครับหน้าตามันอ่อนโยนตลอดเวลาหน้ามันสงสัยตลอดเลยนะหน้ามันคิ้วขมวดอ่ะไม่มันแบบแล้วแต่แล้วคิ้วเป็นหมาที่คิ้วกระดิกเยอะมากเพราะว่าหน้ารีแอคชั่นเยอะอันนี้คือความน่ารักของเขาอย่างคือเขาเหมือนกับว่าเขาคอยคำสั่งเราครับคือลาบราดอร์เป็นหมาที่พูดง่ายๆว่าต้องมีกิจกรรมให้เขาทำคืออย่างวันในหนึ่งวันเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าถึงเวลาถ้าเราอยากจะเล่นครับเหมือนเรากดปุ่มเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละตัวเลยพร้อมเลยพร้อมที่จะเล่นทันทีแต่ถ้าเราบอกไม่เอาพอละเลิกเขาก็จะกลายเป็นหมาปกติทั่วไปเฮ้ยมันเป็นเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ไม่มีเวลาอยู่เฉยๆมาก็นั่งบนโซฟาอะไรก็เล่นขนาดนั้นเลยเหรอกูปรับโหมดได้รวดเร็วมากเลยเหมือนกดปุ่มเลยเหรอเพราะเอาใจเราเวลาเราให้เขาหยุดเราจะดุเขาไหมเอ้ยหยุดพอไม่เราเลิกเล่นเราบอกพอละเลิกพอเขาก็หยุดเฮ้ยน่าสนใจมากเลยหมาประเภทนี้ไม่เหมือนบางประเภทกูจะเล่นไอ้บางตัวมันห้ามไม่อยู่จริงๆนะใช่ใช่แต่อันเนี้ยเขาจะรู้กิจกรรมของเขาว่าแต่เขาอยากจะเล่นกับเราถูกไหมใช่ถ้าเรายิ่งมีเวลาให้เขามากเท่าไหร่ครับเขาก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นลาบราดอร์เนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่อย่างสมมติถ้าเราเลี้ยงกับเด็กครับกับผู้สูงอายุฮะพอเวลาเขาจะเข้าไปเล่นหรือไปหาเนี่ยเขาจะค่อยๆเข้าแต่ถ้าอย่างกับผมอย่างเงี้ยเขารู้ว่าใส่พลังได้เต็มที่เขาก็จะบุกเขาก็ลุยเลยครับเขาจะแยกเขาจะแยกออกคือเลอะทั้งวันอ่ะต้องเลอะทั้งวันนี่มันเป็นนิสัยของเขาหรือเราต้องฝึกสมมติอาจมีเด็กอย่างเราอยากให้เขาอยู่กับเด็กเราต้องฝึกก่อนไหมหรือว่าเขาเป็นสัญชาตญาณว่าเห็นเด็กแล้วก็ค่อยๆเขาเป็นสัญชาตญาณของเขาเขาแยกออกว่าคนนี้เด็กคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้ใส่ได้เต็มที่เขาแยกออกแม้กระทั่งผมเป็นเจ้าของครับน้องคือคนเลี้ยงคนเลี้ยงสั่งคำสั่งเขาไม่ฟังแต่ถ้าเราแวดเดียวบ้านแตกโอเควงแตกเลยหยุดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความชาญฉลาดของเขาเนี่ยมันมีมากพอคล้ายๆกับเด็ก 7-8 ขวบแล้วแหละที่ฟังรู้เรื่องอ่ะใช่ใช่ไหมฮะแล้วคำสั่งก็สั่งได้เยอะด้วยใช่แล้วอย่างลาบราดอร์อย่างเงี้ยท้องทีนึงกี่ตัวฮะของผมเองเนี่ยเคยออกถึง14ตัวในคอกเดียวในคอกเดียวตัวเดียวก็มีออกมาตัวขนาดไหนพี่ทำมือทำไมออกมาก็ประมาณขนาดนี้ฮะตัวแค่นี้ใช่ตัวประมาณขนาดนี้โอ้โหน่ารักออกมา14ตัวแล้วเขาแบ่งกันกินเองไหมฮะเต้าเนี่ยเพราะว่าเต้ามันไม่พอมันไม่พอเราต้องช่วยมันยังไงมันเข้าแถวหมามันมีระเบียบมากมันเข้าแถวรอเลยนะไอ้คนแรกก็เอาไปเอาใครมี6เต้าเท่าไหร่ก็ดูดกันไปไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องแบ่งเลยคือจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยอยู่ดูแล้วเข้าเป็นชุดชุดนี้เข้าไป5ตัวเสร็จแล้วก็เอาชุดใหม่เข้าไปแต่นมแม่นี่ผลิตตลอดใช่แล้วก็เราก็ต้องมีเวลาพักอย่างเช่นพอลูกกินอิ่มแล้วต้องให้แม่พักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้เขาผลิตนมขึ้นมาใหม่อันนั้นก็คือวิธีการดูแลแม่อีกแบบนึงดูแลลูกก็อีกแบบนึงครับคราวนี้ขอพี่ต่อเองเพาะเองด้วยที่นี่นะฮะใช่ครับรอนานไหมกว่าจะได้หมามันตอบไม่ได้ดูหน้าคุณผู้ชมดูหน้ามันตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้การขนาดไหนเป็นงานอาร์ตมันนานไหมมันอย่างนี้ฮะมันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยากจะได้สีอยากจะได้เพศอะไรคือสุนัขของผมเนี่ยทุกตัวในบ้านเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าชุดเนี้ยจะออกสีอะไรหรือว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเนี้ยให้ลูกสีอะไรครับเพราะว่าเราตรวจ DNA เขา
เพราะฉะนั้นบางคนรอปีกว่าบางคนรอ8เดือนแต่บางคนถ้าจังหวะมาดีๆสมมุติว่าจองมาแล้วแล้วเรามีส่วนที่เหลือที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นโบนัสให้เราที่มันเหลือเขาก็อาจจะได้เลยไม่ต้องรอนานก็แล้วแต่โทรมาคุยแล้วกันโทรมาที่ไหนเหรอนี่ไงเบอร์ขึ้นแล้วนี่นะฮะแล้วของพี่มีกี่สีมีครบหมดครับ3สีอะไรบ้างมีทั้งดำครับช็อกโกแลตแล้วก็สีเหลืองสีไหนมูลค่าแพงที่สุดฮะสีสเกตถูกครับไปไปเล่นนอกบ้านหรือปล่อยหมากัดเลยเดี๋ยวก่อนสีที่คนปรารถนาที่สุดตอนนี้ที่ฮิตมากเลยตอนนี้ตอนนี้คือช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตใช่ไหมสีช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่กำลังฮิตเลยมันดูสวยมันสีเข้มแต่ว่าถ้าเป็นสีดั้งเดิมของเขาคือสีดำครับอ๋อเหรอใช่ผมเข้าใจว่าไอ้สีเพราะเราคงจะเห็นเยอะว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยมันเยอะมากใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ออกตามโทรทัศน์จะเป็นสีเหลืองนะครับครับแต่สีดั้งเดิมคือสีดำอ๋อเหรอเดิมคือสีดำอยากเห็นมากทั้ง3สีเนี่ยมาเนี่ยอยากพี่จ๋าเอามาสักเอาอย่างละสีมาเลยเอามากองไว้ตรงนี้ให้เราเห็นหน่อยนี่ตัวนี้เป็นอะไรอ่ะดูสิขาทำไมตัวนี้ขากระดิกอย่างเงี้ยดูขาสิมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยต้องอย่างงี้ดินี่เอ้านี่ไงผมไม่เคยเห็นเขาเห่าตั้งแต่เข้ามาเขาเห่าใครฮะเขาเห่าเพื่อนเขาเพื่อนเขาเขาจะโชว์ไงเฮ้ยว่าได้ออกทีวีก่อนเว้ยก่อนเว้ย